ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ KS Money Wizard นะครับประจำเช้าวันที่27สิงหาคมนะครับ
เซสชันแรกนะครับกลยุทธ์การลงทุนมีผมอาทิตย์จันทร์สว่างเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมนะครับส่วนเซสชันที่2วันนี้นะครับติดตามบทวิเคราะห์ของกลุ่ม ICT หรือว่ากลุ่มสื่อสารนะครับวันนี้ทางพี่บอลปฏิภาคนะครับก็จะมาวิเคราะห์มาสรุปภาพรวมนะฮะสถานการณ์ของกลุ่ม ICT นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับรวมไปถึงเพิ่มเติมเข้ามาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ VGI นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ราคาพุ่งแรงชุ่มขึ้นไปชนเซลลิงนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่เคอรี่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับห้ามพลาดนะฮะในช่วงที่2นะครับทางพี่บอลปฏิภาคนะฮะจะมาสรุปให้เราฟังแบบเน้นๆรายตัวนะครับตั้งแต่ VGI รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับโอเคนะครับกลับมาดูที่กลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับภาพรวมในวันนี้นะครับวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันอยู่อย่างน้อย3ประเด็นนะฮะเรื่องแรกก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นไปยังไงทั่วโลกยังกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือราคาน้ำมันดิบนะครับเมื่อคืนเนี้ยนะฮะสต๊อกน้ำมันดิบเนี่ยลดลงต่อเนื่องแต่ทำไมราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเพียงแค่นิดเดียวนะครับประเด็นที่3ก็คือประชุมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหรือว่าประชุมการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮเนี่ยนะครับนักลงทุนเขากลัวอะไรกันอยู่นะครับทำไมเขาถึงไม่กล้าลงทุนนะฮะเขากลัวอะไรเขาชะลอการลงทุนทำไมนะครับอันนี้เป็น3เรื่องหลักๆนะฮะที่ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปถึง3เรื่องนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของmarket recap หรือว่าภาพรวมตลาดก่อนนะครับส่วนท็อปพิกในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับเมื่อวานนี้เราเชียร์ตัวไทยออยล์เชียร์ตัว TU ไปละแต่วันนี้สถานการณ์ของค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นมาอีกรอบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเล่นธีมของค่าเงินเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะอย่างเช่นกลุ่มส่งออกอาหารนะฮะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดสักนิดหนึ่งเนื่องจากหุ้นหลายๆตัวเนี่ยนะครับราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงถ้าตัวไหนมันขึ้นไปแรงๆเยอะๆนะครับเราอาจจะต้องเทคโปรฟิตออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมารอจังหวะในการเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับโทษทีนะครับโอเคนะครับก็มาดูภาพรวมตลาดเมื่อวานแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังปรับตัวขึ้นอยู่ในแดนบวกนะหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันตอบรับในเรื่องของ Thailand Focus หรือเปล่านะก็อย่างที่บอกนะว่า Thailand Focus บ้านเราเองเนี่ยปีนี้ผมให้ความสำคัญน้อยนะฮะผมให้ความสำคัญน้อยเนื่องจากการประชุมเป็นลักษณะของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มันไม่ได้พบหน้าเจอตากันไม่ได้ดูโง่เฮงกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมแทบจะไม่ให้น้ำหนักเลยจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นขึ้นก็จริงนะ7จุดก็จริงนะแต่ว่าวอลลุ่มการซื้อขายแล้วมูลค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะฮะค่อนข้างเบาบางเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยไปเก็งกำไรกันอยู่ในหุ้นขนาดกลางถึงเล็กนะฮะเก็งกำไรกันเฉพาะกลุ่มนะฮะอย่างเช่นกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นแบบการเก็งกำไรเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับแต่หุ้นใหญ่หุ้นบิ๊กแคปนะฮะประคองตัวเป็นแค่ประคองตัวนะครับเนื่องจากว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับนักลงทุนไม่ใช่แค่บ้านเรานะนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็ยังรอติดตามในเรื่องของการประชุมประจำปีของเฟดที่จะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งยังมีความไม่แน่นอนรออยู่นะครับก็เลยทำให้ภาพการลงทุนออกมาเป็นลักษณะของการชะลอการลงทุนชะลอการลงทุนแล้วก็เลือกเล่นรายตัวเลือกเล่นรายกลุ่มซึ่งเมื่อวานนี้กลุ่มที่มีการเก็งกำไรคึกคักก็อยู่ที่กลุ่มไฟแนนซ์นะฮะถ้าผมไปหาข้อมูลพื้นฐานเนี่ยผมก็ยังหาไม่เจอนะครับว่าเมื่อวานนี้ทำไมกลุ่มไฟแนนซ์จะต้องพุ่งแรงขนาดนั้นโดยเฉพาะตัวสวัสดนะครับแล้วก็ MTCส่วนธานีเนี่ยขึ้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวแหละนะครับด้วยเรื่องของผลประกอบการที่ทุกคนคอนเซิร์นมากนะว่าธานีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เยอะแล้วงบจะต้องตกหนักๆนะแต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมาก็คืองบไตรมาสที่2ของธานีเนี่ยออกมาถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดมากแทบจะไม่ชะลอตัวเลยนะครับแล้วที่สำคัญรอบนี้เนี่ยเขาได้เงินเพิ่มทุนนะจากการ XR ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เขามีเม็ดเงินลงทุนใหม่นะฮะที่ต้นทุนค่อนข้างถูกก็สามารถที่จะไปสร้างพอร์ตลูกหนี้ไปสร้างแวลูในอนาคตนะครับไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะทำให้กลายเป็นโกสต์สตอรี่ของเขาไปนะครับ
เราต้องอ่านเกมให้ออกต้องมองมุมให้ออกแต่โอเคแหละนะครับราคาหุ้นธานีเนี่ยมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วจะยังไงต่อนะครับบางท่านนะฮะที่ไม่ได้ตามตัวนี้มาตลอดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะฮะแต่ถ้าใครที่ถือลงทุนกลางๆถึงยาวได้เนี่ยผมว่าก็ยังเรคคอมเมนต์ถือต่อนะครับถือต่อแต่ถ้าเล่นสั้นๆเล่นรอบก็คงต้องเทคโปรฟิตกันออกไปก่อนโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะครับในส่วนของธานีเองก็จะมีประเด็นในเรื่องของการเก็งกระแสข่าวของนักทุนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่เข้ามาซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอีกเรื่องนึงนะครับส่วนสวัสดกับ MDC นี่อย่างที่บอกนะครับผมหาเหตุผลไม่เจอจริงๆนะว่าราคาหุ้นขึ้นมาด้วยเหตุผลไหนนะฮะโอเคแล้วมันอาจจะเป็นหุ้นใหญ่ในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยที่ราคาลงมาลึกนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถูกกดดันจากข่าวที่แบงก์ชาตินะฮะออกมาแคปในเรื่องของเพดานดอกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของจำในหลายโปรดักต์นะฮะไล่ตั้งแต่บัตรเครดิตสินเชื่อจำนองทะเบียนรถนะฮะสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลพวกนี้โดนแคปอัตราดอกเบี้ยไว้หมดนะครับดีไม่ดีช่วงระยะหลังๆก็มีข่าวว่าธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะเข้ามาตีตลาดพวกที่ปล่อยดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยนะครับธนาคารออมสินบอกว่าฉันอยากจะช่วยประชาชนนะฮะขอลดอัตราดอกเบี้ยที่พวกคุณเก็บเยอะๆเนี่ยนะครับลงมาสู้กันที่ตลาด 16% ได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันนะครับถ้าจะบอกว่าราคาหุ้น2ตัวเนี้ยนะครับตอบรับพอยต์นี้ไปแล้วเนี่ยครับก็อาจจะพูดได้แต่พูดได้ไม่เต็มปากนะฮะต้องบอกว่าหาปัจจัยบวกไม่เจอจริงๆนะครับส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเดิมทีเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะมันขึ้นไปแรงๆแล้วมันถูกเทควันก่อนเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาในการปรับตัวอย่างน้อยเนี่ย 1-2 สัปดาห์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลับมาเล่นเก่งกำไรกันต่ออีกนะฮะแต่วันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เกินไปช่วงแรกก็คือค่าเงินบาทเราเริ่มแข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วนะฮะเริ่มแข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องเป็นเน้นที่วอลลุ่มขายแล้วแหละนะฮะถ้าจะเก่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนี่ยก็ต้องคาดการณ์ว่าธุรกิจเขาเนี่ยวอลลุ่มขายของเขาแน่ๆจะกลับมานะครับน่าจะกลับมาคงต้องมองไปที่จุดนั้นนะฮะส่วนจุดในส่วนของค่าเงินเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับมุมมองตลาดวันนี้นะครับเรามองภาพแกว่งตัวนะอยู่ในกรอบแคบๆคล้ายกับเมื่อวานนะคล้ายกับเมื่อวานบวกลบ10จุดอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับถามว่ามันขึ้นมา 1,323 จุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปต่อแบบทะลุ 1,330 จุดขึ้นไปได้เลยหรือเปล่านะครับผมยังเชื่อว่าแนว1330แนว1340เนี่ยจะยังกดอยู่นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูเซตอินเด็กซ์ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าจุดสูงสุดของดัชนีในแต่ละรอบเนี่ยนะครับต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆแสดงว่ามันมีเส้นแนวต้านบางอย่างเนี่ยกดเขาอยู่นะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยนะครับรอบก่อนมันขึ้นไปเทส1350ถูกไหมฮะถ้ามันเป็นแนวนั้นอยู่นะรอบนี้เนี่ยจะถูกกดอยู่ที่1340หรือ1330นะครับเพราะนั้นการที่มันจะผ่านจุดตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีข่าวดีใหม่ๆเข้ามากระตุ้นเท่านั้นแต่ถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นยกเว้นว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในคืนนี้จะออกมาเป็นบวกมากๆนะฮะมันถึงจะทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเปิดกระโดดข้ามจุดที่เรามองไปเลยนะฮะแต่ถ้าจุดตรงนี้ผมยังมองไม่เห็นนะครับเชื่อว่าวันนี้เองเนี่ยตัวดัชนีเองหรือว่าเซ็ตเองเนี่ยก็คงจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบแนวต้านตรงนี้แหละ1330นี่แหละนะครับยังคงกดดันอยู่นะครับขึ้นไปชนก็คงไม่ผ่านนะครับแล้วก็คงจะถูกขายลงมาครับปัจจัยที่เรามองว่ามันจะผันผวนอยู่ในกรอบตรงนี้ไม่น่าผ่านอย่างตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับหนึ่งก็คือทุกคนหรือว่านักลงทุนทั่วโลกเองเนี่ยนะครับก็ยังชะลอการลงทุนอยู่จะเห็นว่าดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับจากที่เคยบวก 200-300 จุดเนี่ยระยะหลังๆเหลือบวกวันละ80จุด90จุดนะครับเป็นเพราะว่านักลงทุนเองก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับพูดง่ายๆคือรอดูความชัดเจนจากการประชุมของการประชุมประจำปีของเฟดที่จะมีขึ้นในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยนะครับเจอโรมพาวเวลประธานเฟดเขาจะมีการกล่าวสุนทรพจน์นะฮะกล่าวสุนทรพจน์แสดงมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาว่ามันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วหรือยังหรือมันยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้ามันยังมีความเสี่ยงอยู่เขาจะใช้เครื่องมือทางการเงินของเขาเนี่ยไปในทิศทางไหนจะลดอัตราดอกเบี้ยลงไหมนะครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แล้วจะใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบหรือเปล่า
นะครับหรือจะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตพวกนี้คือสิ่งที่ตลาดกำลังเฝ้าจับตาดูอยู่นะครับถามว่าทำไมนักทุนถึงกลัวนะครับเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะเฟดมินิตนะครับคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวลว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19ในสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่หยุดเนี่ยที่ยังลุกลามอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าที่ตลาดคาดความกังวลตรงนั้นทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะฮะในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันนะฮะรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับนักลงทุนก็กลัวว่ามันจะมีแมสเซจเชิงลบแบบนี้แหละออกมานะครับเขาก็เลยยังไม่กล้าลงทุนเขาก็เลยรอดูก่อนนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักที่จะเป็นตัวแคปอัพไซด์ของเซ็นอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับถือว่าเป็นประเด็นรองแล้วกันอย่างเช่นตัวเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสนะฮะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในส่วนตัวของผมเองผมมองเป็นภาพเป็นประเด็นรองนะครับเป็นประเด็นรองก็คือไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะครับก็คือเขาก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปตามวิถีทางของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเยอรมนีนะฮะเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแค่12เดือนแค่12เดือนก็คือเป็นมาตรการที่ช่วยให้บริษัทต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องเลิกจ้างคนงานพูดง่ายๆคือแทนที่คุณจะเลิกจ้างคนงานแล้วให้คนตกงานเยอะๆเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เอาเงินตรงนี้เข้าไปซัพพอร์ตให้บริษัทต่างๆนั้นยังสามารถจ้างพนักงานเหล่านี้ต่อได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับเดิมทีเขากำหนดไว้แค่12เดือนแต่เมื่อวานเนี่ยเยอรมันดูแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมันยังไม่จบง่ายๆเศรษฐกิจเยอรมันยังคงต้องการเม็ดเงินกระตุ้นอยู่นะครับเขาก็เลยอนุมัติต่อนะครับว่าให้ขยายเวลามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยออกไปจนถึงสิ้นปีหน้านะฮะแล้วก็เพิ่มวงเงินในการกระตุ้นเข้าไปอีก10,000 ยูโรนะครับไม่พอนะครับฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็เตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับ 100,000 ล้านยูโรนะครับในวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของรัฐบาลกลางประเทศต่างๆนะที่ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังไงก็ต้องสู้กับโควิดให้ได้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือประชาชนให้ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ตลาดทั่วโลกยังรอคอยก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางอเมริกานะครับเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ซึ่งชุดเดิมมันหมดอายุไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยยังหารือกันไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง point นะฮะที่นักทุนรออยู่ถ้าเมื่อไหร่มีความชัดเจนขึ้นมาเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะปรับตัวขึ้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของตลาดน้ำมันนะฮะต้องบอกว่าผิดหวังนิดๆนะฮะเพราะว่าแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมาในโทนบวกหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพายุที่พัดเข้าอ่าวเม็กซิโกจนทำให้การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยลดลงไปเกือบ 80% ลดลงเกือบ 80% นะฮะสต๊อกน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ IEA รายงานออกมาเนี่ยนะครับก็ลดลงอีก 4.6 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้อีกนะฮะตลาดคาดเอาไว้เท่าไหร่ตลาดคาดเอาไว้ 3.7 ล้านบาร์เรลนะฮะแต่ว่าสต๊อกน้ำมันดิบที่รายงานออกมาจริงๆเมื่อคืนนี้ 4.7 ล้านลดลงต่อเนื่องกันเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่5แล้วแล้วก็ยังมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกสัปดาห์ที่แล้วลดลงแค่ 1.6 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยมันเอื้อมากที่จะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยราคาน้ำมันดิบบวกได้แค่4เซนเองนะ4เซนเองนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะถ้าเจอข่าวแบบนี้เข้ามานะฮะถ้าเป็นพายุบวกกับสต๊อกน้ำมันดิบแบบนี้นะสมัยก่อนนะฮะวิ่งเงินเหรียญ2เหรียญนะฮะวิ่งเงินเหรียญ2เหรียญค่าน้ำกันนี่วิ่งขึ้นใกล้ๆ10เหรียญแล้วมั้งผมว่านะฮะแต่ปีนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนครับโครงสร้างมันเปลี่ยนแฟกเตอร์มันเปลี่ยนปีนี้เนี่ยโควิดคุมทุกอย่างจริงๆนะฮะโควิดมันคุมทุกอย่างมันกดทุกอย่างเอาไว้จริงๆนะฮะไอตัวโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้กระทบดีมานด์แค่ในสหรัฐอเมริกาแต่มันกระทบดีมานด์ทั่วโลกนะฮะเมื่อดีมานด์ทั่วโลกมันยังไม่มาเนี่ยถึงแม้ว่าซัพพลายคุณจะหายไปนะแต่ดีมานด์มันยังไม่มาราคาก็ยังไม่ขึ้นนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่คอยกดดันราคาน้ำมันดิบอยู่แต่ถามว่าเทรนหรือว่าแนวโน้มเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะราคาน้ำมันดิบนะฮะจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆมีโอกาสที่ในระยะกลางยาวเนี่ยจะได้เห็นถึง50เหรียญ
หรือว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะครับก็ค่อยๆติดตามกันไปนะครับนี่ก็เป็น3ประเด็นลึกหลักรวมๆนะฮะของแฟกเตอร์นะฮะทีนี้มาดูหุ้นท็อปพิกบ้างนะฮะหุ้นท็อปพิกเนี่ยเราก็ยังเชียร์ตัวทัสโกเหมือนเดิมนะฮะสัปดาห์นี้เราก็ยังหมุนวนเชียร์อยู่แถวๆนี้นะฮะทัสโกซิงเกอร์นะครับไทยออยไทยยูเนียนนะครับจะเป็นลักษณะของการหมุนเชียร์อยู่นะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มเหล่านี้มันไม่ได้เปลี่ยนโอเคเมื่อวานมันอาจจะขึ้นแรงวันนี้อาจจะมีแรงเทคบ้างสำหรับตัวทัสโกนะฮะนะฮะปัจจัยที่ทำไมเราถึงยังเชียร์ทัสโกอยู่ทำไมเราถึงชอบทัสโกอยู่นะฮะก็คงมองในภาพของดีมานด์แล้วกันนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารอยู่นะฮะจะเห็นว่าข่าวน้ำท่วมที่เมืองจีนเนี่ยมันรุนแรงจริงๆในปีนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันเริ่มลดละนะฮะมันเริ่มลดลงไปแล้วแหละนะครับแต่ความสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความเสียหายที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างหนักค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถนนหนทางเขาเสียหายหนักมากนะครับในเมืองจีนความต้องการหรือว่าดีมานด์ของยางมะตอยเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนี่ดีมานด์นะดีมานด์จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ซัพพลายเนี่ยนะครับดันมีน้อยซัพพลายดันมีน้อยเพราะโรงกลั่นไม่อยากกลั่นนะฮะค่าการกลั่นเขาติดลบด้วยซ้ำหรือว่าแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเขาไม่อยากกลั่นพอโรงกลั่นไม่อยากกลั่นไม่อยากทำงานยางมะตอยที่มันออกจากโรงกลั่นมันก็น้อยลงไปซัพพลายก็ยิ่งหายมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อดีมานด์มันมาแล้วซัพพลายมันไม่มีนะฮะราคาก็ต้องพุ่งราคาพุ่งเนี่ยใครได้ประโยชน์นะฮะก็ต้องเป็นทัสโกนะครับอันเนี้ยลอจิกง่ายๆแค่นี้นะครับที่ผมเอามาเชียร์นะฮะราคาปิด 25.75 แนะนำซื้อนะครับให้เป้าอยู่ที่31บาทนะครับเป้านี่เป็น IA Consensus นะฮะของเรายังไม่ได้ cover นะครับเพราะฉะนั้นงบ Q3 ของทัสโกเนี่ยนะครับตอนแรกคนคอนเซิร์นมากเลยเพราะว่า Q2 ของทัสโกที่กำไร 1,700 ล้าน 2,000 ล้านเนี่ยโอ้ยมันมาจากรายการพิเศษทั้งนั้นเลยแล้ว Q3 มันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับผ่านไป1เดือนเท่าที่เราเช็คดูเนี่ยค่อนข้างสบายใจค่อนข้างสบายใจนะครับว่าน่าจะทำได้ใกล้ๆเคียงกับ Q2 นะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะฮะตัวที่2ซิงเกอร์นะฮะซิงเกอร์นี่เราก็อย่างที่เกินไปช่วงแรกก็หมุนไปหมุนมาตอนแรกเนี่ยถ้าจะเห็นนะฮะทีมการเชียร์ของเราเนี่ยจะไปเน้นที่ JMART JMT ซะเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่2ตัวนั้นเนี่ยโอ้ยราคาเขาทำนิวไฮไปแล้วนะครับเราก็ไม่อยากไปไล่อะไรกันอยู่บนยอดนะครับก็หันมาดูหุ้นในกลุ่ม JMART อีกตัวหนึ่งที่ราคามีการปรับฐานลงมาคล้ายๆกับ JMART JMT แต่ราคาหุ้นยังไม่ได้ทำนิวไฮเราก็ไปแคะแกะดูนะฮะในเรื่องของผลประกอบการในเรื่องของผลกำไรอ้าวนะฮะกำไรก็ทำนิวไฮคล้ายๆกับ JMART JMTแต่ราคาหุ้นยังไม่ได้ทิ้งหายแบบนี้เนี่ยนะครับมีลุ้นนะฮะน่าสนใจนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็ยังตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับตัวซิงเกอร์นะครับราคาปิด 13.9 แนะนำซื้อให้เป้าอยู่ที่ 17.7 อันนี้ก็เป็น IAA Consensus เช่นเดียวกันนะครับของเรายังไม่ได้มีบทวิเคราะห์ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับในส่วนของหุ้นท็อปพิกนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้มีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมไหมนะครับถ้าจะเก็งกำไรนะฮะก็จะมีในเรื่องของ BTS GIF นะฮะ BTS GIF เนี่ยโหผมไปดูราคานะราคาหุ้นก็ลงมาเยอะลงมาหนักจริงๆลงมาอยู่ในกรอบล่างๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยนะครับวิตกกังวลในเรื่องของโควิด-19 ที่มันทำให้ทราฟิกมันหายไปนะครับแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยนะครับทราฟิกต่างๆมันกลับมาแล้วนะครับโรงเรียนก็กลับมาเปิดแล้วแต่ว่าราคาหุ้นมันยังไม่กลับมานะครับผมมองว่าเอ๊ะมันต่ำเกินไปหรือเปล่าคนทำไมถึงยังไม่มามองตัว BTS GIF นะฮะหรือว่ารอในเรื่องของสัญญาสัมปทานแต่สัญญาสัมปทานที่ทางกทม.จะมีการต่อสัญญาสัมปทานให้ทาง BTS เนี่ยผมว่าใกล้แล้วแหละใกล้ที่ได้ข้อสรุปแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนครม.กันใหม่ก็เลยแบบดึงเชงกันนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายผมว่าน่าจะได้ข้อสรุปออกมานะครับถ้ามีการต่ออายุสัญญาสัมปทานให้กับทาง BTS จริงๆผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วทาง BTS ก็จะมีการขายแอสเซทตรงเนี้ยเข้าไปให้กับทาง BTS GIF ก็จะกลายเป็น Ghost Story ใหม่ให้กับ BTS GIF ในอนาคตเพราะฉะนั้นราคาที่มันลงมาอยู่ในกรอบล่างๆในกรอบต่ำๆแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นตัว BTS GIF นะฮะอีกตัวนึงก็คือตัวโครงการ Travel Bubbleนะครับ Travel Bubble ในเริ่มมีการพูดคุยกันเยอะเริ่มมีการกลับมาเก็งอะไรพวกในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมาอีกรอบนึงนะครับถ้า Travel Bubble เกิดขึ้นจริงๆนะผมเชื่อมั่นว่า
ทางรัฐบาลเนี่ยคงไม่กล้าปล่อยให้เที่ยวทั่วประเทศแน่ๆนะครับคงจะเป็นลักษณะของการเปิดให้เที่ยวเฉพาะจุดนะครับซึ่งเชื่อว่าตำแหน่งที่รัฐบาลจะใช้เป็น Travel Bubble นะจะอยู่ในภูเก็ตหรือสมุย2ที่เนี่ยนะครับมันเป็นเกาะไงนะฮะให้อยู่ในเกาะนั่นแหละนะฮะยังไม่ต้องออกไปเมนแลนด์หรือว่าไปเที่ยวทั่วประเทศแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้น2พื้นที่นี้จะเป็นเป้าหมายในการทำ Travel Bubble ทีนี้เราก็ต้องไปดูแล้วแหละนะครับว่าถ้าTravel Bubble มันเกิดอยู่2พื้นที่นี้เนี่ยใครจะได้ประโยชน์ใครจะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้นะครับเราก็ต้องไปดูพอร์ตไปดูโครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบการโรงแรมแต่ละเจ้านะครับแน่นอนนะครับไม่มีใครกล้าไปสร้างโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ตหรือว่าที่สมุยแค่ที่เดียวนะครับมันต้องมีการกระจายการลงทุนทั่วประเทศจะเห็นว่าคนที่มีพอร์ตหรือว่ามีรายได้จากภูเก็ตแล้วก็สมุยเยอะที่สุดนะฮะถ้าเทียบกันโรงแรมทุกโรงแรมเนี่ยจะกลายเป็น AWC ซึ่ง AWC เนี่ยราคาหุ้นถ้าเทียบกับมินต์เอราวันเซนเทลเนี่ยถือว่ายังแหลกกาดกับ3ตัวนั้นเยอะพอสมควรนะฮะตัว AWC นะฮะราคายังอยู่ในระดับแบบต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แต่วัน2วันนี้เริ่มเห็นมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างผมเชื่อว่านักทุนคงจะเข้ามาเล่นเก็งกำไรบนประเด็นของ Travel Bubble นี่แหละนะครับก็ถือว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรสั้นๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสำหรับตัว AWC นะครับในส่วนของผมในวันนี้นะครับกลยุทธ์การลงทุนก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซสชั่นถัดไปนะครับจะเป็นการพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ทิศทางการลงทุนของหุ้นในกลุ่มสื่อสารรวมไปถึง VGI ด้วยนะครับเรียนเชิญพี่บอนปฏิภาคครับผมในส่วนของผมวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีนะครับปฏิภาคนะครับก็วันนี้เรามีหุ้นที่จะมานำเสนอเนี่ย2เซกเตอร์นะครับก็คงพูดคุยเรื่องเซกเตอร์ตัว ICT ก่อนนะครับซึ่งโฟกัสของผมก็คงเป็นเรื่องของกลุ่มมือถือนะครับทีมที่เราจะพุชตอนนี้เนี่ยมองไปในแง่ของเรื่องของปันผลเป็นหลักนะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่ม ICT นะครับเราไม่ได้ลงทุนเพราะว่ามันมี earning growth เยอะpenetration หรือว่าคนที่ใช้มือถือปัจจุบันของเมืองไทยเนี่ยมันเกิน 100% ละนะครับเพราะฉะนั้นการ growth ในแง่ของ earning เนี่ยแทบจะไม่มีละนะครับสิ่งที่มันจะโฟกัสจริงๆคือเรื่องของปันผลนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราลงทุนในกลุ่มมือถือเนี่ยเราลงเพราะว่าเราต้องการปันผลนะครับตอนนี้ถามว่าหุ้นตัวไหนที่มีปันผลแล้วเชื่อถือได้ว่าเงินปันผลเนี่ยมันจะไม่ต่ำกว่าที่ analyst forecast นะครับโควิดกระทบนะครับอย่างที่เราบอกว่าในแง่ของรายได้เนี่ยกระทบลูกค้าที่เป็นเกี่ยวกับซิมในแง่ของพรีเพดหรือบัตรเติมเงินนะครับลดลงไปค่อนข้างเยอะในช่วงไตรมาส2กำไรของทุกเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น Advance Dtac True เนี่ยในแง่ของ Year on Year เนี่ยปรับตัวลดลงทั้งหมดนะครับแต่มีบริษัทนึงที่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นในแง่ของ Q on Q ได้นะครับก็คือตัว Dtac นะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายนะครับ marketing cost นะครับเรื่องของคนนะครับแล้วก็เรื่องถึงค่าเช่าสำนักงานที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเช่าอยู่ที่จามสแควร์ก็คืนพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะนะครับ
going forward ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่าการฟื้นตัวมีแน่นอนนะครับแต่ด้วยความที่โควิดเนี่ยมันยังกระทบในแง่ของ sentiment นะครับเราคิดว่ารายได้เนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวนะครับแต่โอกาสที่กำไรเนี่ยมันจะไม่ deliver นะครับตามที่ analyst คิดเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแล้วบริษัทอะไรที่กำไรเนี่ยมันเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับโฟกัสของเราคือตัว Dtac นะครับถามว่าทำไม Dtac มันถึงสามารถจะ deliver กำไรได้ดีกว่าคนอื่นนะครับไตรมาส2 Dtac proof แล้วว่าเขาสามารถ control cost ได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายคนนะครับค่าเช่านะครับคุยกับ CEO นะครับก็จะเห็นภาพว่า CEO เนี่ย target ค่อนข้างชัดเจนว่าคนก็มีโอกาสที่จะลดลงเพราะว่ามุ่งไปที่ดิจิตอลมากขึ้นนะครับเมื่อลดคนได้แปลว่าพื้นที่ที่เขาเช่าอยู่ที่จันทร์ลีสแควร์นะครับมีโอกาสที่จะคืนต่อนะครับแปลว่าค่าเช่าก็ลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยยังไงตัว Dtac เนี่ยค่าใช้จ่ายจะมาเป็นตัวดึงทำให้กำไรเนี่ยไม่มิสจาก Forecast Analyst นะครับพอไม่มิสปุ๊บแปลว่าปันผลเนี่ยเราเชื่อถือได้แน่นอนสำหรับตัว Dtac นะครับเพราะฉะนั้นตัว Dtac เนี่ยเรื่องของกำไรเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเชื่อถือได้ที่สุดละในกลุ่มนะครับเพราะมีเรื่องของคอสเข้ามาช่วยอีกเรื่องนึงที่ Dtac น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องลงทุน 5G นะครับเหมือนคนอื่นนะครับอย่าง Advanced เนี่ยอย่าง True นะครับได้ประมูลตัวขึ้น 5G บนความถี่ 2,600 ไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยลงทุนเรื่องของ 5G 2,600 หมดนะครับยกเว้น Dtac นะครับแปลว่าทั้ง Advanced ทั้ง True เนี่ยมีคอมมิตเมนต์ในการที่จะต้องลงทุนตัว 5G บน 2,600 นะครับผลก็คือการที่จะจ่ายเงินปันผลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ Advanced ก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยจ่ายเสร็จประมาณ 70% ของกำไรสุทธินะครับขณะที่ Dtac เนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนใน 5G นะครับเรายังมองว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาจ่ายเงินปันผลแบบ 100% คือทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ในกำไรเนี่ยสามารถจะจ่ายออกมาเป็นเงินปันผลได้เนี่ยเราคิดว่ามีสูงมากนะครับนั่นแปลว่า dividend yield ของ Dtac ณราคาปัจจุบันเนี่ยเกือบ 7% นะครับขณะที่ Advanced เนี่ยอยู่มาสัก 3% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานึกถึงหุ้นปันผลที่ให้เงินปันผลที่สูงในกลุ่ม ICT นะครับผมคงต้องคิดถึง Dtac นะครับแล้วก็Dtac เนี่ยเป็นท็อปพิกของเรานะครับเราให้ target ของ Dtac เนี่ยที่64 บาทนะครับอันนั้นคือกลุ่ม ICT นะครับอีกตัวนึงที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คงเป็นหุ้นร้อนเมื่อวานนี้ที่ทำซิลลิ่งไปเลยนะครับคือตัว VGI นะครับถามว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรที่มาทำให้ VGI เนี่ยมันซิลลิ่งนะครับก็คงเป็นเรื่องของ Curly ที่ยื่นไฟลิ่งกับตลาดนะครับถามว่า Time Frame มันเร็วขนาดไหนที่ Curly เนี่ยมันจะเข้าตลาดมันจะเข้าพรุ่งนี้เลยเหรอราคา VGI ถึงมันซิลลิ่งนะครับก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับ Curly เนี่ยเพิ่งยื่นไฟลิ่งให้กับตลาด process ก็คือ 3-4 เดือนนะครับเป็นเรื่องของการที่กรต.เนี่ยจะ approve เรื่องของดีลในการเข้าตลาดถ้าเกิดว่ากรต. approve ดีลนะครับทัน 3-4 เดือนแปลว่าปลายปีเนี่ยกรต.ก็แค่ไฟเขียวให้ Curly เข้าตลาดได้ Curly จะเข้าตลาดจริงๆเนี่ยผมคงคิดว่าน่าจะเป็นควอเตอร์1ของปีหน้าคือเร็วที่สุดละนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วเป็นทาวเฟรมแบบนี้ทำไมต้องตื่นเต้นกับวิจัยขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าวิจัยเนี่ยที่มันขึ้นได้ซิลลิ่งเนี่ยเพราะว่าในช่วง 2-3 วีคที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเราไปตามหุ้นวิจัยจริงๆเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับตั้งแต่ประมาณสัก8บาทกว่าๆนะครับลงไปเหลือต่ำกว่า6บาทนะครับในช่วงที่ผ่านมาปัจจัยต่างๆจริงๆในวิจัยเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับเรายังมองว่าไตรมาส1ของเขาซึ่งเป็นปีปฏิทินปกติคือควอเตอร์2เนี่ยมันคือช่วงที่ต่ำที่สุดละขาดทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ไตรมาสนั้นไตรมาสเดียวเพราะเจอโควิดจริงๆเราคิดว่าในไตรมาส2เขาซึ่งปีเป็นปีปฏิทินไตรมาส3เนี่ยเขาน่าจะเริ่มกลับมาเบรกอีเวนท์ที่บอททอมไลน์ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟื้นตัวก็ยังเห็นภาพแบบนั้นอยู่แล้วปีหน้าเนี่ยเรามองว่าบีจีไอเนี่ยมีโอกาสที่จะเอิร์นเป็นมีเอิร์นนิ่งเป็นเรคคอร์ดที่ประมาณ 1,500 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานของ BGI เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนราคาหุ้นไปลงไปค่อนข้างลึกมากนะครับทาร์เก็ตของเรายังให้เหมือนเดิมคือ8.60 บาทนะครับก่อนหน้าที่จะซิลลิ่งเมื่อวานต้องบอกว่าอัพไซด์ BGI จากราคาพื้นฐานของเราเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าราคาที่ลงไปรับข่าวร้ายไปหมดละ
อะไรก็ตามที่เป็นข่าวดีแม้ว่าเรื่องเคอร์รี่นะครับราคาหุ้นวิจัยเนี่ยสามารถจะขึ้นมาทำซิลลิ่งได้เลยนะครับถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จะไปยังไงต่อนะครับอย่างที่เราเห็นว่าต่อให้มันขึ้นมาซิลลิ่งแล้วเนี่ยราคา VGI ที่ 6.80 เนี่ยก็ยังห่างกว่าราคา Target Price ของเราที่ 8.60 อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเชิง Fundamental เนี่ยเรายังซื้อตัว VGI อยู่ในแง่ของการฟื้นตัวของกำไร Curly เป็นตัว Add นะครับแล้วก็เป็น Catalyst สำหรับตัวราคาหุ้นแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพนะครับว่าตัว Curly เนี่ยมันจะ Add Value เข้ามายังไงเนี่ยVGI เนี่ยเขาซื้อตัว Curly มาประมาณปี2018นะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อมาที่ราคาประมาณ 5,900 ล้านบาทนะครับได้มา 23% ในหุ้น Curly นะครับถามว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยมันถูกหรือเปล่าที่ซื้อ 5,900 ล้านนะครับตอนนั้นเนี่ยกำไรของ Curly เนี่ยมีอยู่แค่ 1,100 ล้านนะครับได้มา 5,900 ล้านบาทนะครับก็คิดมาเป็น PE ง่ายๆนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อ Curly ด้วย PE 22เท่านะครับปีที่แล้ว Curly กำไร 1,300ปีนี้ไม่ต้องห่วงกำไรเพิ่มจาก 1,300 แน่นอนเพราะว่าโควิดเบนฟิตเคอร์รี่นะครับปีนี้น่าจะเห็น 1,500 เราคิดง่ายๆนะครับปีหน้าสมมติว่ามันขึ้นไป 1,600 1,600 1,700เทียบกับที่ตัววิจัยซื้อที่ 1,100 นะครับ PE เท่าเดิมเลยคือ22เท่าแต่ผมคิดว่ามันเกิน22เท่าแน่นอนนะครับก็จะเห็นภาพว่าราคาหุ้นนะครับของเคอร์รี่เมื่อเข้า IPO เนี่ยยังไงก็สูงกว่าราคาคอสที่วิจัยถืออยู่แล้วนั่นแปลว่ามูลค่าของวิจัยเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อ IPO ของ Curly ก็คือ Unlock Value นะครับของ Curly ในวิจัยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัววิจัยนะครับมี Catalyst ในเรื่องของ Curly เข้ามาช่วยผลักราคาแล้วเราคิดว่ายังมี Room ให้ราคาหุ้นไปต่อนะครับก็คงเป็นภาพรวมๆนะครับว่าเรายังชอบตัววิจัยในแง่ของพื้นฐานว่ากำไรเนี่ยฟื้นตัวแน่นอนนะครับแล้วก็เราให้ Target ที่เท่าเดิมเลยคือ 8.60นะครับผมแถมให้อีกตัวหนึ่งก็คือแพลน B นะครับแพลน B เมื่อวานก็มีการขยับนะครับถามว่าแพลน B มันมีเรื่องของการที่เข้าไปถือในเคอร์รี่หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่มีนะครับแต่ตัวแพลน B เนี่ยธีมคล้ายๆกับ VGI นะครับคือราคาลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวราคาปัจจุบันเนี่ยยังมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะจากราคาพื้นฐานของเรานะครับการฟื้นตัวของ earning เนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปเลยสำหรับตัวแพน B นะครับเพราะฉะนั้นแพน B ก็เราก็ได้นำซื้อนะครับเพราะงั้นภาพรวมเนี่ยในกลุ่ม Outcome เนี่ยตอนนี้ต้องถือว่ามันมี Catalyst เข้ามาละนะครับแล้วก็มีปัจจัยที่กระตุ้นทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงวีค2วีคข้างหน้านะครับก็เรายังชอบทั้ง VGI ทั้งชอบทั้งแพน B อยู่นะครับสำหรับแพน B เนี่ยเราให้ Target 7.50 ครับครับสำหรับผมคงมีแค่นี้เซกชันต่อไปเป็นส่วนของเทคนิคอลของคุณกระจ่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชยจิวังกูลนะครับกัดจังนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อครับในส่วนของเซกชันเกี่ยวกับสัญญาณเทคนิคนะฮะก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็
ตัวดัชนีนะครับที่มีการดีดตัวขึ้นมาเนี่ยก็ยังอยู่ในมุมมองที่เราพูดกันอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้หลุดจากกรอบด้านบนหรือด้านล่างที่เราพูดคุยกันนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลยุทธ์คงจะคล้ายๆเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้กลยุทธ์ที่คล้ายๆเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพของตัวดัชนีนะครับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับก็โดยรวมนะครับก็ตัวดัชนีนะครับยังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับในกรอบ falling wedgeประมาณนี้นะครับ falling wedge นะครับทีนี้การดีดตัวขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยโอเคถามว่าดีไหมดีครับเพราะว่าขึ้นมาปิดเหนือเส้น10วันได้นะครับ indicator RSI ยกตัวขึ้น MACD ยกตัวขึ้นถือว่าดีหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นดูดีแต่ภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ลองดูภาพใหญ่เนาะตัวเนี้ยที่เราตีตัว10 line ตรงเนี้ยนะครับมันยังกดอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นมันยังไม่ได้หลุดกรอบพักตัวออกไปนะครับเพราะนั้นผมยังมองคล้ายๆเดิมเมื่อวานนี้นะครับก็คือกลยุทธ์ช่วงนี้ในการลงทุนก็คือขึ้นนะครับเน้นขายนะครับแล้วย่อตัวลงมาดูจังหวะในการเข้าซื้อคืนนะครับโดยวันนี้เรามองกรอบนะครับแนวต้านนะครับที่ให้ไว้คือ1330นะครับกรอบประมาณนี้นะครับขึ้นไปนะครับดูจังหวะขายนะครับแล้วก็กรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยเรามองไว้ประมาณสัก1315นะครับในกรอบที่ดูจังหวะในการเข้าซื้อนะครับจะซื้อคืนหรือว่าเล่นรีบาวนะครับก็ให้ดูกรอบล่างกันแล้วกันนะครับโดยรวมเรามองภาพแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะให้เราเปลี่ยนใจนะครับก็คือดัชนีนะครับคงจะต้องเบรกตัวกรอบตรงนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันแล้วนะครับก็คือประมาณ1345ถึง1350นะครับเป็นกรอบถ้าเบรกขึ้นไปกรอบนี้นะครับโอเคมุมมองเราจะเปลี่ยนละจากเดิมที่เรามองเป็นพักตัวจะเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่เบรกกรอบนี้ก็ยังเน้นกลยุทธ์แบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพตัวเซ็นเด็กนะครับมุมมองคล้ายๆเดิมแหละนะครับกลยุทธ์ก็เหมือนเดิมนะครับขึ้นขายนะครับแล้วย่อลงมาดูจังหวะในการซื้อขึ้นนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับในส่วนของตัวหุ้นแนะนำบ้างนะฮะก็ตัวแรกเป็นตัว ALT นะครับไม่ต้องบอกว่าโหวันนี้มาตัวเล็กหมดเลยนะเป็น ALT นะครับอีกตัวนึงเป็นตัว IP นะฮะภาพรวมของตัว ALT เนี่ยต้องบอกว่าถ้าลองสังเกตดูนะครับในส่วนของตัวดาวโจนส์นะครับปรับตัวขึ้นเนี่ยน้อยมากนะครับแต่เมื่อวานนี้ตัว Nasdaq นะครับซึ่งเกี่ยวกับพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะ Facebook นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ล้อไปกับในส่วนของหุ้นนะครับในส่วนของพวกที่ทำพวกกลุ่มการวางระบบหรือว่าพวกกลุ่มที่มันเป็น IT ต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราก็เห็นแล้วตัว ICN นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อน ICN นะครับมีการวิ่งขึ้นไปเทรสไฮเดิมนะครับหลายๆตัวนะครับ iTel นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นเช่นกันลองดูนะครับทีนี้มันมีตัว ALT นะครับก็เกี่ยวกับพวกวางระบบเหมือนกันนะครับวางระบบพวก IT อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีให้บริการพวกเกี่ยวกับตัวอินเทอร์เน็ตสายใยแก้วด้วยนะครับไฟเบอร์ออปติกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันลงมานะครับลงมาแล้วเริ่มมีการสร้างฐานกลับตัวขึ้นคล้ายๆตัว U นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยมาละนะครับตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์เริ่มยกขึ้นนะครับเราก็เลยมองว่าตัวนี้โอเคมันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับก็คือดาวไซด์เนี่ยก็คือหลุดโลตรงเนี้ยมันก็คงเป็นจุดคัดนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เรามองไว้นะครับคือมีการรีบาวด์ขึ้นไปผมเชื่อว่าอัพไซด์มันก็เปิดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คงบพริกมีกำไรนะครับไตรมาส1กำไรดีนะครับไตรมาส2ก็มีกำไรแต่กำไรลดลงนะครับเพราะนั้นแนวโน้มมันก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับแนวรับนะครับ 3.38 นะครับแนวต้าน 3.56 นะครับแล้วก็ 3.7 นะครับจุดคัทลอสที่ 3.3 นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัว IP นะครับวันนี้ตัวเล็กมาทั้งคู่เลยนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำวางระบบนะฮะตัวนี้
เกี่ยวทำเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้นะครับไอ้โทษทีครับพวกยายาผลิตภัณฑ์พวกบำรุงอะไรพวกนี้นะครับก็โดยรวมนะครับแนวโน้มเนี่ยยังอยู่ในช่วงทิศทางขาขึ้นนะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีการยืนเกาะเส้น10วันมาได้นะครับอินดิเคเตอร์มาแล้วนะครับวอลุ่มขาดวอลุ่มนิดนึงนะครับวอลุ่มยังน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าน่าลุ้นนะครับในการที่จะรีบาวขึ้นไปต่อนะครับแนวรับนะครับ 11.6 นะครับแนวต้าน 12.4 นะครับแล้วก็ 13 บาทนะครับส่วนจุดคัทลอสที่ 11.3 นะครับมาต่อกันครับในภาพของตัว TFEX นะครับตัว TFEX อันนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในแผนที่เราวางกันไว้นะครับก็คือเราเน้นฝั่งตัวลองมานะครับตัวลองโพซิชันนะครับซึ่งก็ถือว่าก็ยังโอเคนะยังถือว่าถูกทางมาตลอดนะครับทีนี้ตอนนี้เอายังไงต่อนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีการดีดตัวขึ้นมานะครับถือว่าโมเมนตัมบวกมาแล้วนะครับแล้วก็ยืนปิดเหนือเส้นบริเวณเส้น10วันด้วยนะครับถือว่าโมเมนตัมบวกมาแล้วนะครับทีนี้ก็คล้ายๆกับตัวเซตนะครับก็คือแต่ว่าภาพใหญ่ของเขาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะออกจากกรอบการพักตัวได้นะครับคือพักตัวคล้ายๆตัว falling wave นะฮะคล้ายๆกับตัวดัชนีเซตเลยนะครับเพราะนั้นก็คงกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับคือขึ้นเราเน้นของการปิดลองอยู่นะครับคือเราให้ลองมาตลอดใช่ไหมฮะก็ขึ้นไปเนี่ยดูจังหวะในการขายนะครับปิดลองที่บริเวณแนวต้านนะครับแนวต้านที่เรามองเอาไว้นะก็คือ860นะครับถึง865นะครับบริเวณนี้นะครับในการปิดลองนะครับคือกลยุทธ์ขึ้นปิดลองก่อนนะครับแล้วดูจังหวะนะครับในการย่อลงมาค่อยดูจังหวะในการเปิดลองรอบใหม่นะครับโดยแนวรับเนี่ยเราให้ไว้ที่บริเวณ845นะครับถึง850นะครับก็คือผมมองว่ามันน่าจะแกว่งๆอยู่ในประมาณ10จุดตรงนี้แหละนะครับทีนี้จุดต่อไปก็คืออ้าวแล้วจุดไหนล่ะถ้าสมมติผ่านขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเราจะมองเป็นลักษณะการเปิดลองได้แบบรอบใหญ่ๆนะครับก็คงต้องให้มันผ่านแนวต้านบริเวณแนวนี้ให้ได้นะครับก็คือประมาณสัก870นะครับ 8.0 นะครับคือกรอบตรงนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะครับถ้ายังไม่ผ่านกรอบนี้ผมก็ยังมองว่าก็เล่นซิกแซกไปก่อนนะครับคือขึ้นขายลงซื้ออะไรเงี้ยนะครับไปก่อนนะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมตัวTFEX นะครับก็ยังอยู่ในกลยุทธ์ที่เรามองกันไว้นะเราวันนี้เราก็ให้เปิดลองเช่นกันนะครับแนวต้านก็860 865นะครับแนวรับก็อย่างที่เรียนไป850 845นะครับแล้วก็จุดคัทลอสครับถ้ากรณีผิดทางคือ840นะครับมาถึงตัวทองคำบ้างนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าถูกทางไปครึ่งหนึ่งนะครับถูกทางมาครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ที่ถูกครึ่งหนึ่งมันถูกยังไงอันนี้เป็นตัวทองคำนะครับโอเคภาพรวมนะครับของตัวทองคำเนี่ยยังอยู่ในทิศทางของการพักตัวนะครับในกรอบสามเหลี่ยมนะครับเมื่อวานนี้เรามีการเน้นเนาะนะครับว่าถ้าย่อลงมานะครับบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้นะครับ1915นะครับให้ดูจังหวะของการ take profit นะครับซึ่งวันนี้ลงมาจริงเลยครับลงมา1915จริงเลยนะครับแต่ว่ามาดีดตัวในช่วงค่ำๆนะครับหลังจากที่มีข่าวในส่วนของทางจีนนะครับมีการยิงจรวดออกไปนะครับเพื่อขู่ทางด้านสหรัฐนะครับที่เข้ามาลุกล้ำเขตนะฮะก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมานะครับก็ทีนี้กลยุทธ์เอายังไงนะครับเมื่อวานนี้สมมุติว่าเปิดช็อตอ่ะแล้วไม่ได้ปิดอ่ะทำยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยผมยังไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นได้แรงๆนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นมันจะผ่านตัวกรอบตรงนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับที่ผมมองเอาไว้ก็คือ1990นะครับ1990นะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านตรงบริเวณแนวนี้นะผมก็มองว่ายังถือช็อตได้นะครับแล้วก็ไปจุดคัทลอสก็คือ1990ตรงนี้นะครับแต่ว่าทีนี้กลยุทธ์วันนี้เอาไงนะครับเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาดีนะครับเรายังเน้นให้ช็อตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะการเปิดช็อตช่วงดีดตัวนะครับเพราะว่ามันมีแท่งเขียวขึ้นมานะครับวันนี้มันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่เราบอกคือถ้าไม่ผ่าน1990เราก็ยังมองว่า
เด้งขึ้นไปแล้วก็น่าจะมีการย่อลงมานะครับโอเคกลยุทธ์นะครับช็อตช่วงดิดตัวนะ1965 1980นะครับแล้วก็แนวรับในการปิดช็อตนะครับก็คือ1940 1925นะครับแล้วก็จุดคัทลอสนะกรณีถ้าเราผิดทางก็คือ1990ก็คือตรงผ่านเบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปนะฮะทีนี้มาดูนะครับในส่วนของตัวหุ้นบล็อกเทรดนะครับตัวแรกเป็นตัวเท่าแก่น้อยนะครับเป็นตัวเดิมจากเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่ายังชอบอยู่นะเพราะว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยถือว่ามาดีนะครับถือว่ามาดีนะครับเพราะว่ามีลักษณะของการกลับตัวคล้ายๆตัวอยู่ตัว V โทษทีครับหรือใครจะมองเป็นลักษณะแบบ head inward head and shoulder ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นลักษณะของการกลับตัวก็แล้วกันนะครับคือการกลับตัวนะครับอินดิเคเตอร์มาแล้วนะฮะวอลุ่มมาแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าน่าจะมีจังหวะของการเล่นเปิดลองได้นะครับก็คำแนะนำนะครับก็คือเปิดลองนะครับแนวต้าน11บาทแล้วก็11บาท50นะครับอันนี้แนวต้านเราไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแนวรับขยับมานิดนึงนะครับ 10.5 นะครับส่วนจุดคัทลอสที่เดิม 10.1 นะครับอีกตัวนึงนะเป็นตัว KCE นะครับอันนี้เพิ่งแนะนำไปวันก่อนนะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะโหวันที่แนะนำโดนตบซะหน้าหงายเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาได้เกินกว่าคำแนะนำที่เราแนะนำไปด้วยนะครับก็ถือว่าเราก็มองมาได้ถูกทางก็แล้วกันนะครับทีนี้ภาพรวมเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ทิศทางขาขึ้นอินดิเคเตอร์มาหมดนะครับก็เรายังเน้นเป็นลักษณะการเปิดลองเช่นกันนะฮะแนวต้าน 32.2 นะครับเป็นไฮเดิมเนาะแล้วก็แนวต้านถัดไป 33.5 นะครับแนวรับนะครับ 30.5 นะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่ 29.5 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในทางด้านตอบคำถามบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณป้ายพอเพียงนะครับคุณรังสรรค์นะถาม TKN พอดีตอบเลยนะครับคุณรังสรรค์ TKN ก็ตรงนี้นะครับแนวต้านนะครับ11บาทนะครับแนวรับ11บาทโทษทีแนวต้าน11บาทแล้วก็11บาท50นะครับแนวรับ 10.5 นะครับคัทลอส 10.1 นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสวัสดีนะครับคุณสุจิตตานะครับพี่วิสิตนะครับบีกริมนะครับขอแนวโน้มนะครับบีกริมแนวโน้มโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในทิศทางขาลงนะนะครับเพราะว่าตัวกราฟเนี่ยทำเป็นลักษณะlower low lower high นะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับ high เดิมเห็นไหมฮะ high มันจะต่ำลงนะครับ low ก็ต่ำลงเห็นไหมฮะมันเป็นลักษณะ lower low lower high อย่างนี้ฮะเป็นลักษณะขาลงอยู่นะครับแต่ทีนี้ระยะสั้นๆเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมายืนเส้น10วันได้ก็ถือว่าพอได้นะนะครับเพราะนั้นคำแนะนำเราก็คือเน้นเทรดดิ้งสั้นๆไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังอยู่แนวโน้มขาลงนะครับเน้นเทรดดิ้งสั้นๆไปนะครับแนวรับประมาณสัก47นะครับแนวต้านประมาณสัก49ถึง50บาทนะครับ TU จะไปต่อไหมนะครับค่าเงินบาทแข็งค่าอ่ะโอเคก็มันอาจจะโดนเซนติเมนต์เรื่องนั้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของทางด้านสัญญาเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่ายังค่อนข้างดูดีนะยังค่อนข้างดูดีนะครับเพราะว่ายืนเกาะเส้น10วันขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับวอลุ่มมาได้อย่างชัดเจนนะฮะอินดิเคเตอร์ก็มาด้วยนะครับเพราะนั้นผมมองว่าถ้าไม่หลุดประมาณ14.20 บาทก็แล้วกันนะครับ14.20 บาทถือต่อนะครับถ้าหลุด14.20 บาทดูจังหวะของการขายนะครับถ้าไม่หลุดเรามองแถวไฮเดิมเนาะ15.50 บาทนะฮะ15แล้วก็15.50 บาทก็แล้วกันเป็น2เลเวลก็แล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับด้านถามตอบนะครับก็วันนี้นะครับก็ภาพรวมเรามองคล้ายๆเหมือนเดิมแหละนะครับคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับแต่ว่าให้ดูจังหวะของการปิดนะฮะในช่วงจังหวะดีดตัวขึ้นไปบ้างนะครับเพราะว่ามันก็ขยับขึ้นมาใกล้ตรงบริเวณกรอบสามเหลี่ยมที่เราตีให้ดูเนาะนะครับก็ส่วนตัวหุ้นแนะนำนะครับเป็นตัว ALT นะครับแล้วก็ตัว IP นะครับส่วนตัวTFX นะครับก็เน้นฝั่งรองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากลยุทธ์เหมือนเดิมเนาะก็คือ
ขึ้นให้ปิดลองนะครับขายทำกำไรแล้วก็ดูจังหวะในการย่อลงมาดูจังหวะเปิดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็พบใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ